ริ่มมีอาการกินน้ำไม่ได้ตาขวางอะไรเงี้ยครับผมโดนน้ำต้องสาดเข้าตัวครับกินไม่ได้แล้วแบบหนาวแปรงฟันแล้วคือแบบว่าต้องหนีขึ้นมาเลยครับมันหนาวเขาก็ดุเขาบอกเขาเลี้ยงสุนัขไว้เยอะครับแล้วทยอยตายไหมทยอยตายครับพี่ประมาณต้นปีใช่ครับตายไปเรื่อยทีละตัว2ตัวทหารเตือนภัยหนุ่มถูกหมากัดไม่ยอมไปรับวัคซีนผ่านไป2ปีสุดท้ายติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตลูกๆเศร้านำเค้กมาฉลองวันเกิดให้พ่อหน้าโรงศพเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีชายอายุ60ปีครับเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งทางครอบครัวครับได้นำร่างมาบำเพ็ญกุศลศพที่ศาลาภายในวัดราชนิยมธรรมตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจึงได้เดินทางไปตรวจสอบบรรยากาศภายในวัดพบว่าลูกสาวและลูกชายผู้เสียชีวิตครับพากันซื้อเค้กวันเกิดมาจุดเทียนและอวยพรวันเกิดให้พ่อหน้าโรงศพร้องเพลงวันเกิดทั้งน้ำตาพร้อมกับเอ่ยปากเรียกดวงวิญญาณพ่อให้มาเป่าเค้กแต่อาการเขาไม่แสดงอาการอะไรครับแล้วก็กลับไปบ้านก็ไม่ลงน้ำอะไรได้ปกติพอตกเช้าของวันอาทิตย์ไม่ถึงเช้าก็ประมาณ 3-4 ใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็เริ่มมีอาการกินน้ำไม่ได้ตาขวางอะไรเงี้ยครับโดนน้ำต้องสาดเข้าตัวครับกินไม่ได้แล้วแบบหนาวแปรงฟันแล้วคือแบบว่าต้องหนีขึ้นมาเลยครับมันหนาวเขาก็ดุเขาบอกตอนนั้นคือพอเห็นอาการพ่อแล้วเราคิดว่าอย่างไรบอกว่าไปโรงพยาบาลใช่ครับอาพาไปโรงพยาบาลครับเพราะอาการเขาแย่ครับหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกก่อนหน้านี้มีการสัมผัสกับสุนัขหรือผมบอกว่าที่บ้านเคยเลี้ยงสุนัขใช่ครับเขาเลี้ยงสุนัขไว้เยอะครับแล้วทยอยตายไหมทยอยตายครับพี่ประมาณต้นปีใช่ครับตามไปเรื่อยทีละตัว2ตัวจากเลี้ยงกี่ตัวนี่เป็น10ก็ทยอยตายอาการคืออาการเดียวกันหมดคือเหมือนคล้ายๆโดนยาเบื่อซึ่งแล้วคุณพ่อก็คิดว่าโดนยาเบื่อเพราะว่าพ่อไม่ลงรอยกับคนข้างบ้านเท่าไหร่เขาก็คิดไปต่างๆนานาว่าโดนยาเบื่อจากข้างบ้านมาเพื่อมาทำหมาแกให้ตายแล้ววันเห็นบอกว่าพอไปโรงพยาบาลอาการทรุดใช่ครับสุดเร็วมากครับเพราะว่าหนูเป็นคนพาไปช่วง 4:30 อาออกมาส่งที่หน้าปากทางบางปลาหนูก็นั่งแท็กซี่มารับต่อเพราะว่าแกโดนลมไม่ได้แกนั่งมอไซค์แล้วแกหายใจไม่ออกหนูต้องเอาแท็กซี่มารับเพื่อไปช่วง 7:00 นั่งรอหมออาการก็ยังดีอยู่แต่อาการกินน้ำคือเหมือนที่น้องบอกถือแก้วน้ำแล้วก็สาดเข้าปากถึงจะกินได้ใช่ค่ะแล้วกรามเขาค้างครับปากเขาค้างน้ำไม่ได้น้ำไม่ได้กว่าจะกลืนก็กั้นใจกลืนได้นิดเดียวแต่น้ำคือมันหกไปหมดไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าโดนตัวแกเนี่ยแกจะหนาวมากแกจะสั่นเลยเวลาโดนน้ำเสร็จแต่อยากนะอยากกินน้ำมากแต่ได้ทำได้แต่ทำแบบนี้เท่านั้นกินไม่ได้กินไม่ได้ทั้งนี้ครับสำหรับข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกสุนัขข่วนหรือกัด1ครับรีบล้างแผลให้เร็วที่สุดด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครั้งนานอย่างน้อย15นาทีล้างทุกแผลและล้างให้ลึกถึงก้นแผลแล้วเช็ดแผลให้แห้งใส่ยาฆ่าเชื้อเช่นไอโอดีนเป็นต้นบริเวณแผล2ครับจดจำลักษณะและสังเกตอาการสัตว์ที่กัดรวมทั้งสืบหาเจ้าของเพื่อสอบประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและสังเกตอาการสัตว์ที่กัดเป็นเวลา10วันถ้าสบายดีไม่น่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแต่ถ้าสุนัขตายให้นำซากมาตรวจและ3ครับไปพบแพทย์ทันทีพร้อมนำสมุดวัคซีนหรือประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบาดทะยักไปด้วยเพื่อรับการรักษาที่ครับเพื่อรับการป้องกันรักษาที่ถูกต้อง